จริงแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยหลังจากที่เราพลาดนะครับในการที่จะไม่ได้ไปต่อในรอบที่3เนี่ยมันก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่จะต้องมาพูดคุยกันวันนี้ move forward กันดีกว่าพ่อฮะก็ต้อง move on move forward ถูกต้องนะครับแกนหลักของทีมชาติไทยตอนนี้ถึงเวลาของพวกเขาแล้วที่จะส่งต่อให้เจ๋งใหม่คือถ้าพูดถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วรอบหน้าอาจจะไม่เห็นเนี่ยก็มีพี่มุ้ยแต่ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมก็อยากจะเห็นแล้วว่าเจนใหม่ทีมชาติไทยสร้างกันใหม่นะฮะบิ้วกันใหม่สู้กันใหม่ตอนนี้มันจะหน้าตามันต้องมาแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุกตาแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็เสียงพยายามจะเข้มแข็งที่สุดนะครับพ่อฮะครับแต่ว่ามันเข้มแข็งแบบจิตใจห่อเหี่ยวแล้วแบบข้างในมันเหมือนแตกสลายพ่อก็เป็นเรื่องของกีฬาผมก็คนไทยก็ต้องยอมรับว่ามีความคาดหวังไม่สูงแตงโมจะแตกสลายก็แตกไปครับแต่ผมก็เดินหน้าต่อไปทำงานทำงานทำงานครับนะครับเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับก็ทุกอย่างก็สามารถที่จะนำมันเป็นบทเรียนนะเพราะผมก็เพิ่งเข้ามาได้ 3-4 เดือนนะฮะฉะนั้นก็ต้องมาหาทางในการที่พัฒนาต่อไปครับนะฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าอย่างนี้พ่อฮะฟุตบอลไทยของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะโอเคละฝันสูงสุดของเรามันคือไปฟุตบอลโลกถูกไหมพ่อฮะใช่ครับซึ่งสิ่งที่อาจจะดูแล้วเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการที่เราจะเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดในทุกๆครั้งที่เราได้ลองถูกไหมพ่อคือการตั้งเป้าความตั้งเป้าหมายนะครับในทุกชุดในฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะชุดอะไรก็แล้วแต่เราตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นแชมป์ก่อนครับนะฮะแล้วก็ลดหลั่นลงมาเป็นรองแชมป์อันดับที่เข้ารอบควอลิฟายหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องตั้งโกให้สูงไว้ก่อนนะครับส่วนในการพัฒนาไปได้ถึงไหนแบบไหนยังไงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะแล้วถ้าดูแบบภาพรวมในฟุตบอลโลกในครั้งนี้พ่อ6เกมของเราเลยทั้งหมดเลยพ่อคือ6เกมทั้งหมดก็ต้องยอมรับว่าถ้าตกรอบก็ผิดหวังอยู่แล้วครับนะครับก็ต้องมาผิดหวังแบบไหนก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียดมาเพื่อพัฒนาทีมเรานะฮะปัญหาเดิมๆซ้ำซากไหมผิดหวังในเรื่องโค้ชหรือเปล่าผิดหวังเรื่องของตัวผู้เล่นไหมผิดหวังเรื่องเทคนิคหรือว่าแท็กติกนะครับหรือว่าผิดหวังในเรื่องอื่นๆก็ต้องฝ่ายทางเทคนิคนะฮะโดยเฉพาะท่านดร.ชันวิทย์ผลชีวินประธานฝ่ายเทคนิคก็ต้องมาเรียกประชุมกับคณะทำงานว่าไอ้ข้อผิดพลาดต่างๆ6นัดที่ผ่านมามันเกิดจากอะไรนะฮะเพื่อได้แชร์เสนอแนะให้กับในส่วนของเฮดโค้ชในทีมนั้นๆซึ่งต้องยอมรับว่าเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเรามีหน้าที่ไปให้ข้อมูลเฉยๆสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราเป็นฝ่ายเบื้องหลังบ้านเท่านั้นเองครับเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆคงจะไปถึงดร.ธานวิทย์ผลชีวินประธานแล้วก็คงจะไปพูดคุยกับทางด้านเฮดโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปครับนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าใน4นัดหลังเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงมันก็มีแต้มมันจะพลาดแค่เกาหลีใต้เกมเดียวจริงๆที่ไม่มีแต้มก็ต้องยอมรับว่าการพลาดเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นการพลาดในบ้านนะฮะซึ่งทุกคนก็นึกว่าในบ้านของเราเนี่ยเราจะได้1แต้มแล้วไปนอกบ้านเราจะเสียด้วยซ้ำแต่เราไปเสมอนอกบ้านก็ถือว่าทำผลงานได้ดีพอทำผลงานได้ดีก็มีการคาดหวังนะครับในหลายเกมที่ผ่านมารวมทั้งไปเสมอจีนในบ้านนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ชนะเลยแต่จีนก็บอกว่าเราน่าจะแพ้ไปแล้วเพราะโดนจุดโทษยิงเขายิงไม่เข้าเองก็แล้วแต่นานาจิตตังรวมทั้งที่เรามาชนะสิงคโปร์ 3-1 การชนะสิงคโปร์ 3-1 ก็เป็นต้องยอมรับว่าในอาเซียนก็ยิงกันไม่ขาดหรอกนะครับนะฮะเพียงแต่ว่านัดนี้เป็นนัดที่จะต้องยิงให้ขาดเท่านั้นเองนะฮะวิธีการต่างๆก็ต้องอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ในอาเซียนยิงไปก็2-1 2-0 1-0 นะฮะ3-2 อะไรเงี้ย 3-1 ก็ถือว่าจะเยอะแล้วนะครับครับนะฮะอ่ะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะฮะว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยหลังจากที่เราพลาดนะครับในการที่จะไม่ได้ไปต่อในรอบที่3เนี่ยมันก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่จะต้องมาพูดคุยกันวันนี้ move forward กันดีกว่าพ่อฮะก็ต้อง move on move forward ถูกต้องนะครับเพราะสมาคมก็หลังจากจบ FIFA คองเกรสไปตอนนี้ก็มาเดินเรื่องของแผนงานภายในประเทศแล้วฟุตบอลในส่วนของที1ที2ที3พวกเมเจอร์ต่างๆบอลหญิงบอลชายนะแล้วโดยโฟกัสฟุตบอลทีมชาติและบอลเยาวชนนะครับแต่บางทีมอาจจะโฟกัสไม่ได้มากเพราะว่ามันมีสัญญา MOU ในแต่ละทีมที่ให้เขาไปทำไปแล้วมันก็ต้องรอเวลานิดนึงอีกสัก2ปีแต่ในส่วน17ปีกับทีมชาติชุดใหญ่คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะผมเพราะว่าสมาคมดูแลแล้วก็ทีมต่ำลงมาที่จะต่อไปเนี่ยผมจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของทีมตั้งแต่อายุ8ขวบถึง14ขวบนะถ้าสมาคมมอบหมายนะแต่ถ้าไม่มอบก็อีกแบบนึงนะครับ
ครับพ่อฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกนะครับว่ามันก็คงจะต้องดูในรุ่นอื่นๆที่จะส่งต่อให้กับทีมชาติไทยกันต่อไปถูกไหมพ่อครับตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะท่านนายกนนท์พันธ์ล้ำซ้ำก็ได้มีบัญชาสั่งการไปแล้วแหละให้ฝ่ายเทคนิคโดยเฉพาะท่านดร.ชาญวิทย์ผลชีวินปรับแผนทั้งหมดเลยนะครับในรุ่นทั้งรุ่นเด็กด้วยนะฮะ8-14ปีซึ่งผมส่งไปหมดแล้วล่ะนะฮะตอนนี้ก็เหลือมารุ่นในส่วนของ17ปีซึ่งตอนนี้กำลังทั้งปรับโค้ชแล้วก็แผนการเล่นอยู่นะฮะแล้วโดยเฉพาะการคัดเลือกซึ่งมันมีปัญหาอยู่กับFIFA Talent ID ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าใจหลักในการคัดเลือกจริงๆนะขอเวลานิดหนึ่งเพราะเพิ่งเข้ามาจริงๆนะฮะส่วน20ปีก็บุรีรัมย์เขาก็ทำอยู่นะฮะเราไม่ก้าวก่ายไม่ได้23ปีทุกวันนี้ก็แบงค์อยู่ในส่วนของ BG ทำอยู่แล้วทีมชาติชุดใหญ่ก็เพิ่งตกรอบไปนะท่านนายกสมาคมก็มอบหมายให้อิชิทำโดยห้ามใครไปก้าวก่ายทั้งสิ้นดังนั้นในฝ่ายเทคนิคก็เหลือแค่ในส่วนของ17ปีกับรุ่นต่ำลงมาเท่านั้นเองนะครับครับนะฮะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเลยก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรามันจะว่างนานหน่อยถูกไหมพ่อถ้าหมายถึงรายการแบบบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พูดขำๆอย่าไปคิดเยอะก็จบแล้วครับนายจบแล้วจบแล้วครับนายก็คือตอนนี้ก็ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ไม่มีแล้วบอลโลกต้องคอย 4-5 ปีครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ในส่วนของชิงแชมป์ในบ้านเราไออาเซียน FF อาเซียนซึ่งต้องบอกเลยว่าทัวร์นาเมนต์แบบนี้เรามองต้องมองให้ไกลกว่านั้นบางทีอาจจะต้องปรับเด็กเจนใหม่เข้ามาด้วยซึ่งอีชิอิก็ต้องเปลี่ยนไมด์เซตว่าจะไปเอาชุดเดิมคงไม่ได้แล้วแหละคงจะต้องมีเด็กเจนใหม่เอาโลกความเป็นจริงคือคัดจากฝีมือฝีเท้าในเกมในทัวร์นาเมนต์นั้นๆจริงๆหรือในรอบสัปดาห์2 เดือนนึงกว่าจะประกาศรายชื่ออย่างเงี้ยต้องคัดจริงๆแล้วมาเล่นจริงๆเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงพีคของเด็กจะมาใช้ความเชื่อว่าเคยร่วมเล่นกันมาเมื่อ6-7 ปีแล้วเอามาเล่นอีกเนี่ยคงไม่ได้แล้วแหละคงมีการปรับเปลี่ยนทีมเนี่ยคงจะมีในความคิดผมนะผมยังไม่ได้คุยกับเขานะฮะหน้าที่มีการปรับนะเพราะหลายๆคนก็มีการโรยลาไปตามกาลเวลานะครับคือถ้าพูดถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วรอบหน้าอาจจะไม่เห็นเนี่ยก็มีพี่มุ้ยพี่มุ้ยไม่เห็นแล้วแหละรอบหน้าหมายความว่าอะไรบอลโลกหรือเปล่าบอลโลกอ๋อพี่มุ้ยนี่คงไม่ได้เห็นแล้วล่ะนะเพราะว่าพี่มุ้ย36แล้วก็จะเป็น40มันคงไม่ไหวแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีพี่อุ้มก็อาจจะไม่ได้เห็นละเพราะว่าพี่อุ้มก็เปยมาแล้วใช่ก็ถึงไม่เปยก็สภาพร่างกายแต่จริงสภาพร่างกายทัวร์นาเมนต์นี้พี่อุ้มดีมากนะโหสุดเลยแล้วเป็นกัปตันที่สุดยอดผมนั่งคุยกับพี่อุ้มนี่ต้องยอมรับว่าเป็นกัปตันที่มีความรับผิดชอบสูงดูแลเด็กได้ดีมากนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของการเป็นผู้นำเพราะว่าผู้นำนี่สุดยอด 100% นะครับแต่คงอีกบอลโลกคราวหน้าคงไม่มีสหรัฐก็คุยกับแตงเหมือนกันบอกว่าพี่ผมว่าครั้งสุดท้ายสหรัฐก็ไปคุยกับสหรัฐมาก่อนก็อาจจะมีใช่ก็อายุก็30กว่าแล้วคราวหน้าอีก 4-5 ปีแล้วฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเยอะไงความเร็วมันเร่งมาเยอะนั่นนี่สหรัฐอาจจะถ้ามาได้อาจจะเป็นตัวสำรองจะมาหรือเปล่านะครับแต่ตัวจริงคงลำบากก็แหละครับรวมทั้งพี่เจด้วยเจก็ไม่น่าเจก็ยังไม่น่าเพราะพี่เจก็รู้สึก30หรือยังเนี่ยครับ30ก็ประมาณอีก4ปีก็34ในการกระชากมันจะต่างกันอ่ะวิธีการความคล่องตัวจะต่างกันนะฮะก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่าเจนใหม่อ่ะต้องเป็นเจนใหม่แกนหลักของทีมชาติไทยตอนนี้ถึงเวลาของพวกเขาแล้วที่จะส่งต่อให้เจนใหม่ถูกต้องถึงเวลาแล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเราก็ต้องหาถูกไหมพ่อมันเป็นปกติก็ผมยังชอบนักฟุตบอลที่ไปติดคราวนี้หลายคนนะที่มาจากลำพูนนี่หลายคนเลยทีเดียวนะครับที่เล่นโชว์ฟอร์มดีอัครพงศ์นะฮะอัครพงศ์ก็ถือว่าดีทางด้านปีกซ้ายเจ้าอะไรนะอนันต์พ่อโฟเจ้าโฟโฟแบร์เรียกชื่อประเดี๋ยวเรียกชื่อเล่นไอ้พวกนี้เป็นความหวังทั้งนั้นเลยคณะคำยกอะไรนะซึ่งมีหลากหลายคนที่เป็นชานรงค์ก็มาอย่างเงี้ยคือพวกนี้เป็นตัวความหวังต่อไปในอนาคตแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างปุรเมศทอดสนิทครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทปุรเชษฐ์ทอดสนิทเอ๊ะถ้าพ่อพูดถึงลูกยิงเจ้าฟองหน่อยสวยเหมือนกันนะเพราะสวยมากเลยนะคือฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยขาดผู้เล่นในตำแหน่งวิ่งทางลึกแล้วก็ตัวใหญ่แข็งแกร่งเหมือนอีกฟานฟันดี้ของสิงคโปร์ซึ่งบอกเลยว่าสไตล์ของเมืองไทยตอนนี้หายไปหมดมีเนี่ยเจ้าฟองเนี่ยที่เป็นสไตล์ที่ผมบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าทีมชาติไทยแล้วก็มีธีรศักดิ์เผยพิมายที่เขาเรียกธีรศักดิ์หาพื้นที่ดีแต่ความแข็งแกร่งสู้ฟองไม่ได้แล้วฟองเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเล่นบอลทางลึกดีมากตันได้ไปกับบอลตัวเองได้เอ๊ะเหมือนฟองเนี่ยคุ้นไม่รู้ว่าเคยไปกับพ่อด้วยป่ะฮะไม่มั่นใจผมก็ไม่มั่นใจนะฮะเพราะว่าเด็กรุ่นเนี้ยเจนเนี้ยจะส่วนมากจะมาในญี่ปุ่นไปกับพ่อฮะไปผมถ้าเป็นแบรนด์โตโยต้า6-7ปีก็สร้างคนมาเยอะแยะมากมายนะครับครับนะฮะอันนี้มันถึงเจนพวกเขาแต่ฟองในต่อไปในอนาคตเนี่ยแหมถ้าผมสามารถพูดได้นะผมอยากให้เขาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะนะผมอยากให้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเพราะมันเป็นศูนย์หน้าต้องใช้คาแรคเตอร์แบบนี้ครับนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นฟังจากพ่อพูดแล้วแตงรู้สึกว่า
เฮ้ยมีกำลังใจกับทีมชาติไทยเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีใครที่จะมาต่อไปแล้วและเราจะต้องทำยังไงอ่ะเราได้มาฟังมันมีกำลังใจไงพ่อคือในวันที่แบบมันเจออะไรหนักๆมาแล้วเราฟังแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้วเราจะยังไงต่อก็มันไอ้อย่างเทคนิคบุคคลเนี่ยพูดได้นะมันก็ต้องเติมนะที่ผมรณรงค์มาตลอดไอ้โครงการไอ้ค้นหาศูนย์หน้าพัฒนาศูนย์หน้าซึ่งคนบอกว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีก็ผมไม่ได้มีโอกาสสักทีนะก็ต้องรอให้มันเรียบร้อยสักทีนะฮะโดยเฉพาะความเจ็บคมของแดนหน้าคือความนิ่งนะฮะเราใช้คือต้องยอมรับว่าหนึ่งความนิ่งประสบการณ์วิธีคิดความกดดันของเกมเนี่ยมันบีบน้องๆทั้งหมดซึ่งน้องยังไม่นิ่งคนนิ่งจริงๆเนี่ยบอลเยอะแยะแต่มุมเอาแค่แบบไม่ต้องแรงเข้ามุมก็พอแล้วซึ่งถามว่าพูดอย่างนี้มันพูดง่ายก็เพราะเป็นผมใช่ไหมใช่นะฮะแต่ผมบอกเลยว่าความนิ่งพวกนี้มันสามารถสร้างกับน้องๆได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าขอเวลาอีกสักหน่อยแต่ซึ่งเราก็พูดมาเยอะแล้วแต่ผมเพิ่งเข้ามานะฮะผมในอีก4ปีคงได้เห็นมีภาพเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในชุดใหญ่โค้ชอิชิอิคงมีการเปลี่ยนแปลงเจนใหม่เข้ามานะฮะซึ่งเนี่ยผมก็คงจะต้องเรียนฝ่ายประธานเทคนิคให้นำเสนอด้วยว่าคุณสมควรที่จะเอาเจนใหม่เข้ามาเอาความจริงสักทีอย่าเอาความเชื่อที่คัดมานะครับอันนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ติใครนะครับต้องบอกเลยว่าแต่เรามาพยายามที่จะมาช่วยปรับปรุงแล้วก็เป็นแชร์ข้อมูลให้มันดีที่สุดนั่นเองนะครับอืมนะครับอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับต้องบอกว่าแต่ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมก็อยากจะเห็นแล้วว่าเจนใหม่ทีมชาติไทยสร้างกันใหม่นะฮะบิ้วกันใหม่สู้กันใหม่ตอนนี้มันจะหน้าตามันต้องมาแล้วอ่ะแต่ตัวนี้ผมว่าเขาในสมองเขาคงมีแล้วแหละว่าต่อไปจะเรียกใครผมว่าอย่างน้อยต้องมี10คนที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะฮะเพื่อจะสร้างทีมนะฮะในการที่จะพัฒนาต่อไปนะฮะเรามาดูกันว่าเขาจะพัฒนายังไงนะฮะครับอ่ะสุดท้ายนะพ่ออยากจะบอกอะไรแฟนบอลไหมพ่อเพราะว่าหลังจากจบเกมมาเนี่ย โอ้โหอะไรสารพัดบอกฝากพ่อตุ๊กหน่อยครับดูดีนะแต่เขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวว่ากันผมเป็นแฟนฟันเฟืองเล็กๆนะครับที่จะมาเอาไม้ซีไปงัดไม้ซุงอ่ะแล้วก็พยายามผลักภูเขาให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้ซึ่งมันค่อนข้างยากทีเดียวแต่พวกเราคนไทยก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าไม่มากก็น้อยนะครับคนติมันง่ายนะครับหนังสือพิมพ์คอลัมนิสต์นะครับเขาวิจารณ์มันง่ายทั้งหมดแต่เวลาคนทำงานมันยากมันก็ต้องมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ต้องน้อมรับคำติชมของทุกท่านเลยแหละเพราะสมาคมเป็นสมาคมสาธารณะฟุตบอลเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าคนไทยต้องคาดหวังไว้เยอะซึ่งเราน้อมรับมีอะไรบอกมาได้เลยนะฮะเราไม่มีหน้าที่ไปแก้ไขให้พวกคุณนะฮะที่จะมาแก้ตัวแก้นู่นแต่เรามีหน้าที่ไปแก้ไขให้กับทีมชาติของเราในการพัฒนาต่อไปแล้วมาดูผลงานของน้องๆมาดูผลงานของโค้ชว่าเขาจะพัฒนาไปแบบไหนยังไงนะครับครับอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อทุกกับแตงโมได้นะครับโอ้อย่าลืมนะพ่อฮะเดี๋ยวยูโรเจอกันยาวๆนะพ่อยูโรได้มายูโรดีกว่ายูโรดีกว่ามาเจอหน้ายูโรดีกว่าตอนนี้เจอกับพ่อทุกตลอดเลยคราวนี้พ่อจัดเต็มได้หมดเลยนะก็ไม่ได้หมดหรอกเพราะว่าถ้าดึกก็ไม่ไหวแล้วอย่าบังคับเยอะไม่ได้ตังค์เลยบังคับตลอดเลยตายแล้วถ้าได้ตังค์มันง่ายไงตอนนี้แวะมายูโรก่อนพ่อนะฮะจ่ายตังค์มั่งโอ้โหตายแล้วไม่จ่ายเลยวันนี้พอแค่นี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ